ข่าวชุมชนบ้านฉางสื่อสาระเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกว่าต้น50กว่าต้นที่ปลูกไว้เมื่อปีราวๆสักประมาณ2525 525อืมแล้วถ้าเราเก็บทุกวันวันละ1,000กว่าบาทแล้วเราได้ไง 1,500 เราได้เก็บทุกวันนะตั้งแต่พอเก็บได้ประมาณเก็บประมาณ2เดือนครึ่งเก็บทุกวันแต่ถ้าเราไปขายตลาดนัดเองก็ได้เยอะแล้วส่วนวันๆที่เก็บมาเนี่ยเราส่งตลาดไหนส่งตลาดไทยทนุนะแล้วก็ตลาดกิโล10ก็มีตลาดนัดโลตัสก็มีเขาเอาไปขายกิโล12นู่นก็มีมารับเองมารับเขามารับแล้วก็ยังไปขายบ่อวินด้วยครับขายบ่อวินด้วยเนี่ยพฤษภาต้นเดือนมิถุนาเนี่ยถึงมิถุนาเพราะว่ามันมีแก่มีรุ่นหลังมีไงมันมี2รุ่น2รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นแรกรุ่นนี้รุ่นแรกอ๋อเพิ่งเริ่มต้นรุ่นแรกรุ่นแรกใกล้หมดแล้วเหลือรุ่น2ก็วันนึงก็กำได้ประมาณสักกี่ที่ครับ200กรัมก็นั่งกรัมนั่งกรัมเลยอืมส่งนะถ้าส่งอ่ะขายไปอยู่ที่ประมาณกรัมละกรัมละ20ส่ง15กี่ฝัก1กรัม6ฝัก7ฝักนี่ก็คือรายได้ที่จะได้ผลพลอยได้ไงอืมปลูกเป็นป่าไงเราแบบว่าปลูกเป็นแนวเขตอย่างเงี้ยมั้ยเพราะว่าเขาแจกพันธุ์เรามาให้เกษตรอ่ะเราก็แจกนอกจากมีสกตอสดแล้วยังมีสกตอตอดองแล้วก็แกะเม็ดแกะเม็ดนี่จะแพงกว่าไม่แพงนะ200โล200ถ้าเราซื้อสตอ200เนี่ยแกะได้น้อยฝานะแล้วอย่างสตอแกะเนี่ยมีร้านไหนมารับนู่นน่ะร้านตุ่มแกงส้มเอาหมดเลยมีเท่าไหร่คะหมดเนี่ยเขาคิดโลละ200โลละ200วันนี้ก็ได้ถ้าเราแกะได้10โลก็ชาวบ้านก็มาซื้อกันคนละครึ่งโลไปแกงไปอะไรเยอะ